เมื่อคู่รักเกาหลีได้มาเมืองไทยพร้อมกับอยากจะมาลองเป็นคนไทยดูว่าคนไทยเนี่ยจะใช้ชีวิตกันยังไงบ้างนะซึ่งพวกเขาก็ได้ไปตามสถานที่ต่างๆมากมายบอกเลยครับว่ามันมีเรื่องหลายอย่างที่ทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกประหลาดใจจริงๆทั้งสองคนจะพูดยังไงกับเมืองไทยบ้างก็ขอโอกาสคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับพร้อมเริ่มต้นโดยในตอนนี้ทั้งคู่รักทั้งสองคนกำลังเดินทางมายังประเทศไทยและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่พวกเขาได้มาไทยเพราะคราวที่แล้วที่เธอกับแฟนได้มามันมีประสบการณ์หลายๆเรื่องเลยนะครับที่ทำให้รู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นอาหารที่อร่อยหรือว่าการทะเลาะกันเพราะว่าอากาศมันร้อนมากๆคือด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายเหล่านี้เองมันก็ทำให้พวกเขาทั้งสองคนอยากจะกลับมาเมืองไทยกันอีกครั้งและพอได้มาถึงเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าพวกเขาก็รู้สึกทึ่งในทันทีเพราะว่าประเทศไทยนั้นมันเปลี่ยนไปจากครั้งที่แล้วที่ได้มามากไปฟังเขาพูดกันครับว้าวดูสิประเทศไทยตอนนี้พัฒนาขึ้นแล้วมีหุ่นยนต์ AI ด้วยสุดยอดมากเลยแถมยังสะอาดมากขึ้นและคุณดูสิพวกเราเนี่ยเห็นคนเกาหลีมาที่นี่เยอะมากเลยนะพวกเขามาเล่นสงกรานต์กันหรอคือช่วงที่เรามาเนี่ยมันเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์มีคนมาเที่ยวประเทศไทยเยอะจริงๆจากนั้นพวกเขาก็ได้นั่งแท็กซี่มายังโรงแรมและพอเก็บข้าวของเสร็จเธอกับแฟนก็ได้ลงมาหาของกินกันคือตอนที่เขาทั้งคู่ได้มาถึงประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองนะครับเรียกได้ว่าไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวซึ่งพวกเขาก็ได้สั่งอาหารไทยมากินกันเยอะมากและต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติของอาหารไทยเหล่านี้มันก็อร่อยถูกใจพวกเขาทั้งคู่จริงๆและมื้อนี้ราคาอาหารก็อยู่ที่14,000วอนประมาณ370กว่าบาทแล้วพวกเขาก็ได้ไปเข้านอนกันจากนั้นในวันต่อมาเธอกับแฟนก็ยังคงตะลุยกินอาหารไทยกันอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเขาทั้งคู่คงจะถูกใจอาหารไทยมากๆแต่ที่พิเศษกว่านั้นเนี่ยคือตอนที่พวกเขาได้มาร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งพอเธอได้เห็นแม่ค้าที่กำลังทำอาหารอยู่เธอก็รู้สึกตื่นเต้นมากจนได้ไปยืนมองแม่ค้าคนนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและแม่ค้าคนไทยคนนี้เองพอเห็นเธอแสดงอาการที่ชื่นชอบเนี่ยเขาก็ได้ชวนเธอให้มาลองทำด้วยตัวเองเลยนะครับต้องบอกเลยครับว่าความใจดีถือเป็นหนึ่งในเสน่ห์ของคนไทยซึ่งตัวเธอก็รู้สึกดีใจพร้อมกับได้ลองทำด้วยความตื่นเต้นคือแม่ค้าคนนี้เขาได้สอนเธอทำทุกอย่างแบบว่าทุกอย่างจริงๆโอ้โหเทพมากจ้ะและพอทำเสร็จพวกเขาก็ได้เอาอาหารมาลองกินกันพร้อมกับพูดถึงอาหารไทยเล่านี้ว่าว้าวมันอร่อยมากๆนี่คุณทำครั้งแรกจริงเหรอเนี่ยมันอร่อยสุดๆรสชาติของมันเนี่ยมีทั้งหวานและเค็มมันเข้ากันได้ดีมากและมันก็มีความเผ็ดอยู่นิดๆด้วยอร่อยมากจริงๆก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟแล้วเออนี่ก็อร่อยทำไมทุกอย่างเนี่ยถึงได้อร่อยแบบนี้นะมันอร่อยจริงๆแต่มันก็ร้อนมากเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้กินอาหารไทยเหล่านั้นจนหมดเลยนะครับโดยในมื้อนี้ทั้งหมดก็ตกอยู่ที่ 9,000 วอนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ250บาทจากนั้นพวกเขาก็ได้ใส่ชุดไทยแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวกันต่อคือโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็สนุกมากเลยทีเดียวแต่ว่ามันก็มีอยู่เรื่องนึงที่เธอกับแฟนดูจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าสภาพอากาศในประเทศไทยนั้นมันโคตรร้อนเลยครับคือพวกเขาเนี่ยติดอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆพอได้เที่ยวกันเสร็จแล้วต่อมาทั้งคู่ก็ได้มาเดินชมห้างที่ไอคอนสยามด้วยความรู้สึกที่ว้าวมากว่าห้างของประเทศไทยเนี่ยมันระดับนี้เลยเหรอคือห้างของประเทศไทยนั้นเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกประทับใจเพราะว่าห้างไอคอนสยามเนี่ยมันดูหรูหรามากๆหรือจะเป็นห้างอย่างเทอร์มินอล21ที่น่าจะเป็นห้างที่ทั้งสองคนนี้ชอบมากที่สุดนะครับเนื่องจากราคาอาหารที่สมเพศสมผลแถมยังมีรสชาติที่อร่อยอีกด้วยเขาพูดเลยนะครับว่าไม่ว่าจะมาไทยกี่ครั้งก็ต้องมาที่นี่เสมอเลยแถมการนวดไทยก็ยังเป็นหนึ่งกิจกรรมที่พวกเขาดูจะชอบมากอีกด้วยเหมือนกันซึ่งพอเธอกับแฟนเนี่ยได้ลองมาใช้ชีวิตในเมืองหลวงมาสักพักทั้งสองคนจึงอยากที่จะรู้จักประเทศไทยมากขึ้นต่อมาพวกเขาก็เลยขอลองไปอยู่พวกเขาก็เลยได้ตัดสินใจที่จะขอลองไปอยู่อาศัยตามชนบทของประเทศไทยคือพวกเขาเนี่ยมีคนรู้จักเป็นคนไทยด้วยนะครับทั้งคู่เลยได้ไปขอลองอยู่อาศัยเพื่อที่จะไปลองใช้ชีวิตเป็นคนไทยจริงๆโดยที่พวกเขาได้ไปนั้นก็คือจังหวัดอุดรธานีซึ่งระหว่างทางในพวกเขาก็ได้แวะซื้อของกินหลากหลายที่โดยเฉพาะผลไม้ไทยที่มันทำให้ทั้งสองคนเนี่ยอยากจะลองดูมากทั้งคู่จึงได้ซื้อมังคุด4กิโลในราคา200บาทกับทุเรียน 1,000 บาทมาลองกินดูกันจากนั้นพอพวกเขาได้เดินทางมาถึงบ้านที่ชนบทต้องบอกเลยครับว่าเธอกับแฟนมีความรู้สึกที่อึ้งทึ่งว้าวกับพื้นที่ชนบทของเมืองไทยมากว่าทำไมมันถึงได้อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้คือบ้านคนรู้จักของพวกเขาเนี่ยมันทั้งใหญ่แถมยังมีสัตว์ต่างๆมากมายกับมีพืชผักผลไม้ที่เพาะปลูกอยู่เต็มไปหมดบอกเลยครับว่าบ้านของเขามันอุดมสมบูรณ์มากๆคือมีทุกอย่างจนทั้งคู่ได้ชมเลยนะครับว่ามันสุดยอดเลยไปฟังเขาพูดกันครับโอ้โหที่นี่มันดีมากอุดมสมบูรณ์จริงว้าวดูสิมีน้องหมาเข้ามาทักทายเราด้วยมันน่ารักจังทุกอย่างที่นี่เชื่อมกันไปหมดสวยมากที่นี่มันสวยมากจริงๆฉันชอบที่นี่และพอพวกเขาได้สำรวจทุกอย่างเสร็จแล้วซึ่งโดยรวมทั้งสองคนก็ดูจะถูกอกถูกใจกับพื้นที่ชนบทแห่งนี้มากพอสมควรจริงๆ
จากนั้นในวันต่อมาทั้งสองคนจึงได้ขอลองใช้ชีวิตเป็นคนไทยดูนะครับโดยพอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอกับแฟนก็ได้มานั่งกินอาหารไทยกันอย่างอร่อยคือกินแบบว่าเป็นคนไทยคนนึงเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือว่าน้ำตกซึ่งเธอกับแฟนก็ได้กินกันจนหมดเลยนะครับเพราะว่าอาหารเหล่านี้มันอร่อยมากๆพอกินเสร็จทั้งคู่ก็ได้เริ่มออกมาทำกิจกรรมต่างๆแบบที่คนไทยทำกันทั้งการจับปลาการทำอาหารการเข้าครัวการหาอาหารแบบไทยๆเรียกว่าคนไทยทำอะไรเนี่ยพวกเขาก็ทำได้หมดด้วยความรู้สึกที่ตื่นเต้นถึงแม้ว่าบางเรื่องจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่เธอกับแฟนก็รู้สึกสนุกสนานจริงๆพวกเขาเล่าว่าวันนี้พวกเราจะมาลองใช้ชีวิตเป็นคนไทยกันโดยเริ่มจากการจับปลาโอ้โหน้ำมันลึกมากนี่มันลึกประมาณ2เมตรได้เลยมั้งเนี่ยแต่ว่าตอนที่เขาจับปลาเนี่ยมันเท่จังเลยนะฉันต้องไปลองบ้างแล้วโอ้โหได้มาโคตรเยอะเลยนี่ถ้าเราจับได้ถึง80กิโลเนี่ยมันตีเป็นเงินไทยได้ 4,000 บาทเลยนะมันน่าทึ่งมากแถมอาหารไทยก็ยังอร่อยมากอีกด้วยนี่ตอนนี้เหมือนพวกเราเป็นคนไทยกันเลยเฮ้ยโอเคโน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 ฮะยำไข่มดแดงเหรอมันคืออะไรน่ะน่าลองกินมากมันน่ากินใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยต้องไปจับมดแดงกันเองนะโอ้โหมดกัดยังเจ็บเลยระวังด้วยคือตอนนั้นเรากำลังกินไข่มดแดงที่เพิ่งไปจับมาซึ่งผมเนี่ยโดนมันกัดมาเยอะมากนี่คือคนไทยเนี่ยเขากินอยู่กันแบบนี้เหรอผมเนี่ยรู้สึกทึ่งไปเลยแค่ไม่อยากจะเชื่อคือคนไทยเนี่ยสามารถเอาทุกอย่างมาเป็นอาหารได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าสัตว์ต่างๆแบบมดผมว่านี่มันเป็นอะไรที่โคตรจะสุดยอดจากนั้นเธอกับแฟนก็ได้ลองกินยำไข่มดแดงดูซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้กล้ากินหรอกนะครับแต่ว่าพอได้กินเข้าไปแล้วเนี่ยแฟนของเขาก็ดูจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าตัวเขาก็พูดนะครับว่าใช้ได้อยู่นะคือคู่รักคู่นี้ไม่ว่าคนไทยจะให้ทำอะไรเนี่ยพวกเขาก็ยินดีที่จะทำตามถึงแม้ว่าในบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่พวกเขากลัวแต่ว่าทั้งคู่ก็ได้ทำมาจากใจเลยจริงๆนะครับเรียกว่าพวกเขาทั้งสองคนเป็นคู่รักที่น่ารักมากนั้นเรามาลองฟังคอมเมนต์ของคนเกาหลีดีกว่านะครับว่าพอเขาได้รู้ว่าการใช้ชีวิตของคนไทยในชนบทหรือว่าการกินอาหารไทยที่มันมีรสชาติหลากหลายเมนูเนี่ยพวกเขาจะพูดอะไรกันบ้างโดยเริ่มจากคอมเมนต์นี้ชุดไทยสวยมากพอคุณใส่แล้วคุณเหมือนเจ้าหญิงไทยเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูเหมือนว่าคุณคงจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการไปประเทศที่ร้อนแต่ดูคุณจะชอบอาหารของที่นั่นนะวิดีโอเหล่านี้มันเต็มไปด้วยพลังงานที่สดใสฉันตั้งตารอคลิปต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารู้ไหมว่าฉันน่ะนี่รู้ไหมว่าฉันน่ะตั้งตารอที่จะดูวิดีโอในประเทศไทยมากกว่าวิดีโออื่นๆฉันตื่นเต้นมากเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในที่สุดคุณก็มาเมืองไทยแล้วตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงอยากพาแฟนของคุณมาเมืองไทยเธอดูสวยมากเลยนะในชุดไทยและคอมเมนต์ต่อมาพอเขาได้ดูวิดีโอเนี่ยเขาก็ได้มาบอกเล่าว่าพอเขาได้ดูวิดีโอแล้วเนี่ยเขาก็อยากมาตามชนบทของเมืองไทยบ้างนะครับฉันรอตอนของประเทศไทยนานมากฉันแน่ตั้งตารอเพื่อที่อยากจะไปบ้านชนบทของพวกเขาจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมสนุกมากเลยนี่มันทำให้ผมได้รู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยเลยนะมันสนุกจริงๆและคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาพูดถึงความรู้สึกคิดถึงนะครับนี่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะที่ได้เห็นวิดีโอสถานที่ต่างๆที่ฉันคุ้นเคยอ่ะฉันคิดถึงเมืองไทยมากอันนี้เขาน่าจะหมายถึงพวกห้างไอคอนสยามหรือว่าห้างต่างๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนบทอันเงียบสงบและคอมเมนต์ต่อมาก็พูดว่าโอ้โหอยากไปเมืองไทยจังเลยอยากกินทั้งมะม่วงแล้วก็ทุเรียนเยอะๆและคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาพูดถึงความน่าสนใจของชนบทประเทศไทยว้าวหมู่บ้านชนบทเมืองไทยเนี่ยมีความน่าสนใจมากเลยนะน้องหมาก็ยังน่ารักมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสพวกเขาใจดีมากเลยและคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาพูดถึงเรื่องตอนที่เจ้าของช่องโดนมดกัดนะครับฉันหัวเราะหนักมากเลยตอนที่คุณโดนมดกัดมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีมดมาขึ้นตามร่างกายฉันเลยคุณสุดยอดมากคอมเมนต์ต่อมาพูดว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยมันสนุกจริงๆเราไปตั้งจังหวัดประเทศไทยด้วยกันเถอะคอมเมนต์ต่อมาพูดว่าว้าวนี่เป็นวิดีโอที่สนุกที่สุดที่ฉันเคยได้ดูเลยซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่าฉันหวังว่าฉันจะได้ดูวิดีโอสนุกๆแบบนี้อีกนะโปรดอัพคลิปในประเทศไทยเยอะๆฉันรักประเทศไทยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ของคนเกาหลีที่ได้มาดูคลิปของเขาแล้วครับซึ่งโดยในส่วนใหญ่พวกเขาก็ได้พูดชื่นชมประเทศไทยกับชื่นชมคู่รักคู่นี้นะครับว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นคู่ที่น่ารักกันมากๆการปรับตัวของพวกเขาเนี่ยมันสุดยอดจริงๆก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามในคลิปนี้ผมต้องขอโทษและขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ